สวัสดีครับน้องๆชาวเด็กดีดอทคอมครับตอนนี้พี่ลาเต้ก็นั่งอยู่ที่ดาวบองอาจารย์ปีกสาขาเยาวราชนะครับวันนี้ไม่ได้มากินเจหรือว่าไม่ได้มาเล่นยิวย่าเยาวราชแต่อย่างใดแต่วันนี้เรามาในงานแฟชั่นปาร์ตี้เย้ซึ่งดูจากหน้าตาแต่ละคนแล้วก็นะฮะคงคุ้นเคยเป็นอย่างดีนี่ก็คือน้องๆที่อยู่ในโครงการแอดมิชชั่นเรียลลิตี้ของเรานะครับวันนี้เราก็จะมาร่วมสนุกกันจับคอขวานซึ่งแอบกดดันเพราะราคาของเราเนี่ยกำหนดว่า54บาทขึ้นไปแต่บางคน200โอ้โหเล่นเอาทางเรากดดันมากนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ใครเป็นใครกันบ้างเดี๋ยวเราไปรู้จักกันก่อนให้แนะนำเรียงคนเลยเริ่มต้นที่คนแรกค่ะสวัสดีค่ะนุ่นค่ะภารกิจก็คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีครับเบนครับภารกิจคือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะบริหารธุรกิจการเงินครับสวัสดีครับโบ๊ทครับก็คณะทันตแพทยศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีค่ะญี่ปุ่นค่ะภารกิจก็คณะสังคมศาสตร์เอกจิตวิทยาคลินิกของเกษตรศาสตร์ค่ะครับเบนครับภารกิจนะครับผู้พิจารณาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับธุรกิจแพทยศาสตร์ธรรมศาสตร์ครับครับสวัสดีครับปอนครับธุรกิจทันตแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับค่ะสวัสดีค่ะพลอยค่ะธุรกิจอักษรศิลปากรค่ะครับสวัสดีครับอามครับธุรกิจคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ครับค่ะสวัสดีค่ะมุกค่ะธุรกิจศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีครับพอนะครับภารกิจศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับสวัสดีค่ะแดนโตนะคะภารกิจวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะค่ะสวัสดีค่ะกันหญิงค่ะภารกิจก็มนุษยศาสตร์สื่อสารมวลชนเกษตรศาสตร์ค่ะสวัสดีครับลาเต้ครับภารกิจซูเปอร์แมนเย้โอเคแล้ววันนี้รายการของเราก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับยังนะฮะเอาล่ะวันนี้ไหนๆเรามาเยือนอาจารย์ปิงทราบว่าหลายคนเนี่ยเคยเห็นแต่อาจารย์ปิงในโทรทัศน์บางคนก็แบบเคยเห็นแต่ในฝันนะครับเมื่อนึกถึงอาจารย์ปิงน้องๆนึกถึงอะไรเริ่มที่น้องรุ่นคนแรกเลยคนดังค่ะคนดังอย่างนี้ค่ะโอ้โหเซเล็บเซเล็บอย่างนั้นอาเบนนี่ถึงอาจารย์มีนี่ถึงอะไรครับเทพเจ้าเทพเจ้าขอพรได้ทุกอย่างใช่ขอตังค์ด้วยได้ไหมต้องถามต้องถามนะเดี๋ยวต้องถามอ่ะโบ๊ทนึกถึงความเสียครับนึกถึงความเสียญี่ปุ่นฮอตมากคือเรียนไปด้วยเนี่ยไฟลุกเมกเวทีกันด้วยเลยฮอตไฟไหม้เลยโอ้โหอ่ะน้องนุ้ยฟังไหมครับฟ้าสีทองของอภัยพวกเราจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินนี่มาเป็นสโลแกนแล้วสองคนนี้ก็ทำงานเป็นทีมนะอ่ะปอนครับฟ้าฮอตนี่คือป้าดองครับอ้าวทำไมพูดถึงอาจารย์ปีติดมาดองป้าดองแยกสีแล้ววันนี้ก็พอเพื่อนพูดถึงนาวงแบบนี้ครับอยู่ดีข้ามในหัวมันก็ป้าดองกัดแว่นป้าชื่อป้าดองกับหน้ามีรอยอยู่เลยใช่ไหมอ่ะน้องพลอยคิดถึงขนตาค่ะโอ้ยคือกระพริบทีนึงเนี่ยกระพริบที่ตาหวานมากอ๋อหรือว่ากระพริบทีนึงลงดีเปรสชั่นมาเลยอ่ะน้องนาคิดถึงคุณตาครับเฮ้ยก็เรียนมาตั้งแต่เด็กเนี่ยชื่อคุณป้าเนี่ยชื่อชิงนะฮะอันนี้อาจารย์ปีอันนี้คุณป้าชิงนะฮะอันน้องมุกครับนึกถึงเอโดค่ะเอโดคืออะไรอ่ะเอโดสารีกระจายอะไรเงี้ยเออเขามีค
นรับด้วยเราก็ไม่ทันรุ่นของเขานะน้องปอนครับนึกถึงความสวยครับโอ้โหตัวไว้ลุ้นเสมออาจารย์บอกรอมานานแล้วมันฟังรอมานานแล้วอ่ะเจ๊โตนึกถึงความแปลกอ้าวใช่เมื่อบางทีอาจารย์ซิงเล่นฟุ้งแป๊บแป๊บบางทีเด็กเรียกว่าเรียนใช่ต้องเดี๋ยวเราถามอาจารย์ไปดูว่าจะยังไงโอ้โหเดี๋ยวต้องขอถามเลยอ่ะจันยิงจะถึงไทยสังคมเลยค่ะไทยสังคมเลยคืออาจารย์สอนวิชานี้เป๊ะเลยนะน้องขวัญความสนุกความสนุกแต่ชื่ออาจารย์สอนอยู่นี่หัวล้อเนี่ยได้ยินหัวโพงเลยคือไกลขนาดนั้นเลยก็นึกถึงนางฟ้าโอ้ยสวยเหมือนนางฟ้าเอ๊ะก่อนที่เราจะคุยกันอาจารย์มีให้ใต้โต๊ะใครหรือเปล่ารู้สึกจะpositive thinking หมดเลยเอาล่ะแล้วตอนนี้ก็แขกที่เราจะพูดถึงก็มาถึงแล้วนะครับอยากเจอหรือยังเอาล่ะตอนนี้ก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์ติ๊งด้วยครับเย้และอาจารย์ติ๊งนั่งบนต้นหัวมากเลยครับไม่ใช่เอาล่ะนอกจากอาจารย์ติ๊งแล้วเราก็ยังมีรุ่นที่ศิษย์เก่า AR ที่เขาเคยสอบแกนแพทได้ทันสองรอบแต่สามารถฝ่าวิกฤตแอดมิชชั่นติดรัฐศาสตร์จุฬาไปได้อันดับหนึ่งที่อาตูครับเย้วันนี้ที่อาตูจะเป็นพิธีกรผู้เผยผู้ขวัญกับพี่ลำเต้นะฮะก่อนอื่นให้อาจารย์ตีมัดไทยน้องๆก่อนก็ดีใจอ่ะแล้วก็สวัสดีทุกคนนะเมื่อกี้แบบพูดจะเป็นลอยเราเป็นอย่างนี้เมื่อกี้พูดไม่ถูกนะว่าหัวเราะอะไรนะหัวเราะที่ดินดังอยู่หัวเราะโอ้ฉันนี่ตั้งใจให้มันถึงไคโรเลยนะโอ้โหนะฮะไก่ไก่มาเต็มข่าวมาเต็มตอนเรียนอาจารย์จำตัวจำไว้โอ้สลัดของอัพเตอร์ช็อคมาแล้วผมใช่คือแบบล้าวเลยครับคุณพระที่ซ่อมใหม่นี่คือเสียงกับเสียงหัวล้อแทนดินนะคือที่เราหงแตกนะโอเคอาจารย์ปีวันนี้เราก็พาน้องๆนะทั้ง15 16คนนะครับมาพบน้องๆกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่ม Admission AR ปี2ปี2วันนี้มากระเป๋าเราไม่มาด้วยเรียกตัวเรามาในทีมพร้อมยืนรายการไม่ใช่ธรรมดานะคะไม่ใช่ธรรมดาวันนี้ถ้าให้อาจารย์ปิงดูสีหน้าน้องแต่ละคนเนี่ยน่าจะเคร่งครัดเรื่องศาสนาและการดูดวงเป็นพิเศษดูหมดแล้วค่ะใช่ไหมฮะวันนี้เราก็เลยมาในทีมรายการศึก12ราศีนะฮะขอบคุณอาตูมากขอบคุณเราที่มาขอบคุณคือที่มานี่ไม่ใช่ตัวจริงๆอันนี้เป็นวิญญาณคือเมื่อเช้าสอบตายแล้วนะคะก็คือนี่เป็นวิญญาณนะครับสอบตายแล้วต้องสอบไปแล้วค่ะตายแล้วเรียบร้อยค่ะตอนนี้น้องๆก็จะนั่งตามราศีของตัวเองแต่ละคนก็จะรู้ว่าตัวเองราศีอะไรนะครับซึ่งผมก็จะมีคำถามมีคำถามมาถามน้องๆอยากและก็จะให้อาจารย์ปิงร่วมสนุกด้วยถ้าสมมุติเรามีคำถามทั้งหมด4ข้อถ้าข้อไหนอาจารย์ปิงตอบถูกเห็นของรางวัลสีชมพูเลยไหมทุกคนในนี้จะได้ไปเลยทั้งชุดเลยดังนั้นขึ้นอยู่กับอาจารย์ปิงด้วยว่าอาจารย์ปิงจะตอบถูกหรือเปล่าขึ้นอยู่กับอาจารย์ปิงซึ่งของรางวัลนี้นะครับเป็นสนับสนุนโดยร้านวัดสังเขาก็บอกว่าวันนี้จะมีมาเล่นปาร์ตี้กับน้องๆเขาก็เลยแจกทีมที่มาร์คของตาดำมาให้นะครับเวลาหลายคนอ่านหนังสือเป็นทีมแบบร้านเครื่องสำอางบำรุงหน้าช่วงแอดมิชชั่นค่ะจะได้หน้าสายแอดมิชชั่นนะครับของปิงปิงด้วยนะคะนะครับเอาล่ะนั้นเราไปที่ศึกข้อแรกกันเลยนะฮะแต่เราต้องเตรียมอุปกรณ์ด้วยอาจารย์ฟังคำถามด้วยนะจัดปิงฟังคำถามด้วยนะฮะตอนนี้ศึกข้อแรกถามว่าน้องๆในแต่ละคนที่นั่งอยู่เนี่ยแต่ละคนนั่งตามราศีแล้วนะครับถามว่าราศีไหนสองเนี่ยมีไม่ครบครับอาจารย์มีไม่ครบแต่เกือบครบแต่คำถามมีครอบคลุมมากคำถามแรกถามว่าราศีไหนถ้าเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วมีแววทำศัลยกรรมสวยขึ้นนะฮะมีแววทำศัลยกรรมแล้วบอกทำทุกคนเลยค่ะทำทุกคนเลยไม่ต้องเขียนชื่อราศีนะครับเขีย
ียนชื่อเพื่อนลงไปเลยคิดว่าเพื่อนคนไหนระหว่างนี้ให้อาจารย์คิดในใจเลยว่าคนไหนมีแววถ้าสมมติอาจารย์ตอบเป๊ะถูกต่อคำตอบนะฮะก็น้องเราไปเลยได้เลยนะครับนะน้องเริ่มมองหน้าแล้วแล้วก็จะมีการแนะนำกันว่าเธอควรจะไปศัลยกรรมบ้างนะครับพี่ให้เวลา10วินาทีจะเศร้าจะสุขกับเรา